อยชัวร์หรือมั่วคุณผู้ชมมี2เรื่องด้วยกันค่ะทั้งเรื่องที่ว่าสุภาพสตรีนั้นมีโอกาสไตวายสูงมากหากปล่อยให้กรดยูริกในเลือดสูงและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุเตรียมรับเงินพิเศษสามารถกดเป็นเงินสดได้อีกด้วยตรวจสอบ2เรื่องนี้กันค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นว่าผู้หญิงนั้นมีโอกาสเกิดไตวายสูงค่ะหากปล่อยให้กรดยูริกในเลือดสูงซึ่งประเด็นนี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงครับว่าการเกิดโรคไตนะครับเกิดได้แต่อาจจะไม่ใช่ไตวายเช่นเป็นนิ่วในท่อไตหรือถ้าเป็นโรคไตวายเนี่ยก็มักจะเป็นไตวายแบบเฉียบพลันซึ่งมีโอกาสหายได้ครับแต่โอกาสเกิดโรคไตวายเรื้อรังโดยตรงมิได้เกิดสามารถเกิดได้ขึ้นง่ายๆนะครับมีเกิดได้แต่น้อยอีกประเด็นคือกรดยูริกครับที่สูงทำให้ไตเรื้อรังที่มีอยู่เสื่อมเร็วขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นจะช่วยขับกรดยูริกแต่ในวัยหมดประจำเดือนของสุภาพสตรีนะครับกรดยูริกจะสูงขึ้นเท่าคุณผู้ชายครับทำให้เกิดโรคเกาต์สูงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคไตวายมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและทางนี้ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ติดตามข่าวสารได้ที่ www.dms.go.th หรือโทรที่02 590 6000นะคะไม่ได้เป็นไตนะคะแต่จะเป็นเกาต์แทนนะคะเมื่อมีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่วนอีกหนึ่งเรื่องมีการแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะใจความว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุเตรียมรับเงินพิเศษสามารถกดเป็นเงินสดได้อีกด้วยค่ะประเด็นนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ออกมาชี้แจงครับว่าข้อมูลดังกล่าวครับเป็นข่าวการสร้างความสับสนให้กับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากเนื้อหาภายในข่าวนั้นเป็นเพียงการนำเสนอการได้รับเงินเพิ่มพิเศษจำนวน50บาทและ100บาทในเดือนกันยายน2565ครับซึ่งผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์นั้นได้รับเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนโดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดชัดเจนเอาไว้อยู่แล้วครับดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุสามารถติดตามได้ที่ www.dop.go.th หรือโทรที่02 642 4336ก็สรุปว่าวันนี้มั่วทั้ง2เรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมครับเจอเรื่องอะไรไม่แน่ใจอยากจะให้เราตรวจสอบส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของวันใหม่วาไรตี้ครับ